สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมต้องใช้เวลาอยู่นานเลยกว่าจะตัดสินใจทํากับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานั้นได้ลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ด้วยความพ่ายแพ้ที่มีต่อทีมชาติอินเดียไปถึง1ประตูต่อตีอันทำให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปของเรานั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมากซึ่ง จากผลการแข่งขันในนัดนี้แฟนลูกหนังชาวอาเซียนทั้งหลายเขาจะมีมุมมองหรือว่าบทวิเคราะห์อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวอาเซียนท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าไทยแลนด์นั้นไม่ใช่ไทยแลนด์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วผมไม่สามารถเชื่ออะไรที่ผมได้เห็นส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าไทยไม่เปลี่ยนโค้ช ไทยจะต้องตกต่ำลงระบบที่โคชของไทยคนนี้ใส่ลงไปมันขัดแย้งกับนิสัยของผู้เล่นไทยมันน่าเศร้ามากๆสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มองว่าผลการแข่งขันในเกมนี้มันแสดงให้เห็นว่าทำไมไทยถึงเล่นเกมรับในศึก AFF ซฟบีสุสกิครับกองหลังและก็ผู้รักษาประตูของพวกเขานั้นไม่ดีเอาซะเลย ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นว่าชนะทิปนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ในเกมนี้นี่คือศึกฟุตบอลเอเชียนครับไม่ใช่เจแปนครับผมหวังว่าเขาจะเล่นได้ดีขึ้นในครั้งหน้าส่วนฟุตบอลท่านถัดมานั้นก็ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าหลังจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ไทยจะต้องมีโค้ชคนใหม่หลังเอเชียนคับ ส่วนชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นคงหวังว่าพวกเขายัางคงเก็บเกียรติศักเอาไว้อยู่ส่วนฟุบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองครับว่าผมคิดว่าไทยนั้นมีปัญหาเดียวกันกับแมนยูนะส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมรู้สึกกังวลว่าไทยจะกลับบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาไม่สามารถเอาชนะอินเดียได้ แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจครับว่าใจเย็นเข้าไว้ยังมีเกมเหลือให้ต่อสู้กันอยู่อีกส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงการเล่นของนักเตะไทยของเราในเกมนี้ว่ามันดูจะไม่มีใครเลยที่เล่นเหมือนต้องการชัยชนะมันดูน่ากวนใจมาก ส่วนท่านถัดมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาแสดงบุมมองถึงสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยว่ามันดูเหมือนสไตล์ของมูรินโญ่เลยไทยเต็มไปด้วยนักเตะตัวรุกระดับพรสวรรค์แต่ว่ามักเล่นด้วยสไตล์ที่เน้นเกมรับส่วนฟบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มองว่าชนาทิปนั้นดูช่างโดดเดี่ยวเขากับเพื่อนร่วมทีมดูจะต่อกันไม่ติดเลย ส่วนแฟนบอลท่านถัดมาที่เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยนั้นดูเหมือนไม่มีมิดฟิลตัวรับเลยผมคิดว่าไทยควรที่จะใช้ธนะบูลเกสารัตในเกมนี้เพราะว่าเกมรับของไทยในเกมนี้มันเปราะบางมากในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ภายใต้การคุมทีมของโคสติโก้ผู้เล่นไทยทุกคนสู้เพื่อทีมและช่วยกันเล่นแต่ว่าภายใต้โค้ชคนปัจจุบันนี้ผู้เล่นไทยต่างเล่นกันแบบขี้เกียจมากไม่มีใครที่จะวิ่งเพื่อช่วยป้องกันแฟนบอลไทยเคยต่อว่าโคสติโก้แต่เขาก็พาทีมแพ้ให้กับทีมอย่างซาอุดีอาราเบียหรือว่าอิรกักเขาจะไม่เคยพาทีมโดนถล่มโดยอินเดียแบบนี้ ส่วนแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียในลำดับถัดมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมไม่เห็นการขึ้นเกมของทีมชาติไทยแบบสร้างสารรค์ทางด้านข้างเหมือนกับยุคที่ซิกโก้ใช้งานติสตองโดและก็เทียรทรบุญมาทานในเกมกับอินเดียนี้พวกเขาแทบหายไปเลยนอกจากนี้การเปลี่ยนชนะทิพกับสิโรธมันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเอาซะเลย ส่วนแฟนบพอเชาวเวียดนามท่านต่อมานั้นก็ได้มีมุมมองว่าอินเดียแสดงให้เห็นทั้งสองครึ่งว่าใครกันที่ดีกว่าในการเล่นเกมรับและก็การเล่นเกมโต้กลับ เกมรับของไทยนั้นไม่แข็งแกร่งเอาซะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูของทีมมันดูจะมีความขาดความเข้าใจกันภายในทีมโดยเฉพาะในแนวรับผมเดาว่าในชุด A ของทีมชาติไทยนี้คงจะไม่มีเวลาเล่นด้วยกันมากเพียงพอการขาดผู้เล่นตัวหลักไปในรายการ AFF สุทธิกับมันได้ส่งผลแล้ว ส่วนแฟนบอลชาวอาเซียนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่กล้าที่จะดูเลยว่าพวกเขาจะเล่นกับบาเรนและก็ทีมชาติ UAE ในเกมต่อต่อไปอย่างไรซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าผมคิดว่าทีมชาติบาเรนนั้นแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้นะถัดจากนั้นก็คือทีมชาติ UAE ซึ่งพวกเขาทั้งสทีมก็ต่างแข็งแกร่งกว่าทีมชาติอินเดีย ส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามในลำดับถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าผมมองว่าผู้เล่นของทีมชาติไทยคนเดียวที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติอินเดียได้นั้นคือสารัฐอยู่เย็นส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงกุนซือของทีมชาติไทยคนปัจจุบันว่าลาเยวชเนี่ยเคยออกมาตะโกนข้างสนามเพื่อกระตุ้นจิตวิญญ,ญาณของผู้เล่นไทยบ้างไหม ส่วนฟีบ่าท่านถัดมาก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงแผนการเล่นของทีมชาติไทยครับว่าผมคิดว่าทีมฟุตบอลในอาเซียนนั้นจำเป็นจะต้องเล่นเกมรับแทนการเล่นเกมรุกนะเมื่อผมเห็นแผน4-2-3-1ของไทยผมก็คิดเลยว่าไทยจะต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ได้โปรดเลือกเล่นแผน4-5-1แบบทีมชาติเวียดนามเถอะ ส่วนแฟนบอลชาวอาเซียนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงความแพ้แพ้ของทีมชาติไทยในเกมนี้ว่ามันดูจะเป็นความน่าผิดหวังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟ,ฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนในขณะที่แฟนบอลชาวอินโดนีเซียท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกแล้วว่าทีมชาติไทยได้โปรดเก็บรายวัชเอาไว้จนกระทั่งทีมชาติอินโดนีเซียคว้าชแชมป์ AFF s u z ิ k i ิ u คได้ก่อน ส่วนไฟพอในลำดับถัดมานั้นก็ได้มาแสดงมุมมองว่ามันเป็นการเลือกผู้รักษาประตูที่ผิดพลาดอีกครั้งและในครึ่งเวลาหลังไทยก็เสียทุกๆประตูในแบบเดียวกันกับยุคของซิโก,โก้และเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรละ่ะที่จะต้องจ้างลาเยวัชต่อไปส่วนไฟพอท่านถัดมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่า จำเป็นที่จะต้องเล่นให้ได้ดีกว่านี้อีกมากในอีก2เกมที่เหลือซึ่งดูดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้ซะอีกที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เป็นแฟนบอลอีกท่านหนึ่งที่ได้มาคอมเมนต์แซวครับว่าได้โปรดเก็บรายวัชไว้อย่างน้อยอีก10ปีเขานั้นเป็นโค้ชที่เยี่ยมยอดที่สุดในกาแลกซี่มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลท่านสุดท้ายที่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมอีกว่า ไทยนั้นมีนักเตะที่มีคุณภาพสูงแต่ว่ามีโค้ชที่งี่เง่าที่สุดน่าจะไล่เขาออกไปซะดีกว่าครับนั่นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวอาเซียนที่มีต่อผลงานของทีมชาติไทยในนัดประเดิมสนามในศึกเอเชียนคัพ2019ที่เราพ่ายให้กับทีมชาติอินเดียไป1ประตูต่อ4ี ซึ่งหลังจากนี้ทีมชาติไทยของเรายังเหลือโปรแกรมอีก2แมตช์กับทีมชาติบาเรนและก็เจ้าภาพ UEE ยังไงก็ไปพักใจกันสัก3-4วันแล้วก็กลับมาร่วมรวมพลังเชียด์ด้วยกันใหม่นะครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วและกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิป,ปดอ้าครบขุณและสวัสดีครับ